สวัสดีครับวันนี้ต้นจะมาแนะนำกล้อง CX ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้เรามาถึง CX6 กันแล้วเรื่องแรกที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกเลยนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ที่ลิโก้พยายามที่จะออกแบบให้ CX6 ดูมีความทันสมัยมากขึ้นตัวบอดี้ยังคงเป็นโลหะเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นกริปพลาสติกแบบเคลือบเงาคุ้มเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราจับเนี่ยมันกลับไม่ลื่นครับกลับเหนื่อยติดมือมากกว่า CX5 ได้ซ้ำไปทีนี้พอเรามาดูด้านหลังกล้องเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าเปลี่ยนไปจาก CX5 ก็คือปุ่มวิดีโอที่เพิ่มขึ้นมาคันทำให้เราใช้วิดีโอใน CX6 ได้สะดวกยิ่งขึ้นก็คือเรื่องแรกแน่นอนครับปุ่มวิดีโอที่เพิ่มขึ้นมาเราไม่ต้องเปลี่ยนโหมดไปถ่ายวิดีโอแล้วเรานึกจะถ่ายวิดีโอเมื่อไหร่เราก็กดถ่ายได้ทันที2ก็คือเราสามารถซูมระหว่างถ่ายวิดีโอได้เราสามารถออโต้โฟกัสระหว่างถ่ายวิดีโอได้ทีนี้กลับมาข้างหน้าก็คือเราจะเห็นว่ามีไมค์2ตัวนะครับตรงนี้หมายความว่ากล้องจะบันทึกเสียงเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นเสียงแบบสเตอริโอด้วยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือจอนะครับจอของ CX6เป็นจอ3นิ้วความละเอียด 1,230,000 พิกเซลซึ่งแน่นอนว่าเรายิ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดในภาพความคมชัดของภาพได้ดียิ่งขึ้นในจอแบบนี้ CX6 เนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยออปติคอนซูมจาก28ไป300จริงๆก็ถือว่าเยอะมากอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ Ricoh เนี่ยสามารถทำให้กล้องเนี่ยซูมได้มากกว่าเดิมอีกเท่าหนึ่งก็คือสุดทางที่300ของ Opticon Zoom แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ระบบ Super Resolution หรือว่า SR Zoom เนี่ยเพิ่มทางยาวโฟกัสไปที่600มิลได้และยังคงได้ความละเอียดเต็มที่10ล้านพิกเซลของกล้องอยู่ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราสามารถที่จะหวังผลจากภาพจากการถ่ายระยะไกลๆได้มากขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าการซูมไปไกลๆนั้น300ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายิ่งซูมได้เยอะเราก็ยิ่งซูมครับเราจะยิ่งสามารถซูมแล้วเรายังหวังผลเรื่องคุณภาพได้เราก็ยิ่งที่จะซูมออกไปเพราะว่าในการซูมออกไปเยอะๆเนี่ยเราสามารถถ่ายสิ่งที่เราไม่เคยถ่ายได้จากกล้องตัวเดิมรวมถึงว่าสำหรับคนที่รักการถ่ายมาโครเนี่ยตัวนี้จะยิ่งสนุกมากขึ้นเพราะว่าตามปกติเนี่ยเมื่อเราซูมไปที่300ในโหมดมาโครเนี่ยเราโฟกัสได้ใกล้มากคือ28เซนติเมตรซึ่งจริงๆก็ถือว่าใกล้มากแล้วสำหรับระยะ300แต่เมื่อเราใช้กับระบบ Super Resolution ตัวนี้เข้าไปอีกเราซูมไปที่600ระยะโฟกัสใกล้สุดไม่เปลี่ยนแล้วนะครับยังคงอยู่ที่28เซนติเมตรเหมือนเดิมเท่ากับว่าเลนส์600มิลกับระยะใกล้สุด28เซนติเมตรเนี่ยได้กำลังขยายสูงมากนะครับเราสามารถถ่ายมาโครจากระยะที่ค่อนข้างไกลได้หรือถ้าเราเข้าใกล้เราก็ยิ่งได้อัตราขยายสูงขึ้นยิ่งกว่าเดิมทำให้เรายิ่งสามารถใช้โหมดมาโครได้สนุกขึ้นได้ภาพที่ดีบางผลได้ใช้งานได้จริงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการซูมเยอะๆเนี่ยส่วนมากหลายคนชอบเลยแต่ว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเวลาซูมเลนไปเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วเล็งไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนไปหาอีกวัตถุหนึ่งเนี่ยบางทีเราไม่เห็นว่าวัตถุนั้นอยู่ตรงไหนต้องกลายเป็นว่าต้องซูมออกก่อนแล้วค่อยซูมเข้าไปหาใหม่เพราะว่าเวลาเราซูมไปเยอะๆเนี่ยมุมรับภาพเราแคบมากครับเราเห็นภาพในมุมมองเล็กๆเท่านั้นเองเราจะเคลื่อนย้ายการซูมนั้นไปจับที่อะไรบางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นวัตถุนั้นล่วงหน้าเราต้องซูมถอยแล้วก็ซูมเข้าไปจับใหม่ซึ่งเสียเวลาในส่วนของตัว CX6 เนี่ยนะครับเมื่อเราซูมเยอะๆเนี่ยจะมีซูมแอสซิสต์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นระบบหนึ่งในการแสดงผลของกล้องตัวกล้องจะถูกเพิ่มกล้องขนาดเล็กๆครับอยู่ในช่องที่เราใส่ระบบช่วยโฟกัสเอาไว้เวลาเราใช้งานทั่วๆไปเราไม่เห็นจอนั้นครับเพราะว่ากล้องยังไม่เปิดให้เราใช้รวมถึงเวลาเราถ่ายมาโครด้วยถ้ากล้องอยู่ในโหมดมาโครซูมแอสซิสต์ก็จะไม่เปิดแต่ซูมแอสซิสต์จะเปิดเมื่อเราซูมเลนออกไปนิดนึงครับระบบจะเปิดเองโดยจะขึ้นเป็นจอขนาดเล็กๆอยู่ที่มุมขวาล่างของกล้องนะครับเป็นจอขาวดำในจอเนี้ยจะมีไกด์บอกเราว่าเราซูมอยู่ในพื้นที่ไหนต้นสามารถรู้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดต้นจะย้ายการเล็งต้นก็สามารถที่จะแพนกล้องมาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคาดเดา ว่ามันไกลแค่ไหนเพราะต้นเห็นอยู่แล้วว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างสามารถที่จะแพนกล้องหันกล้องไปหาได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาเหมือนเดิมแล้วเป็นระบบที่น่าสนใจระบบหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่ระบบที่
ที่มีผลเกี่ยวกับคุณภาพหรือว่ามีผลในเชิงประสิทธิภาพของกล้องแต่ต้นมองว่าเป็นระบบที่ฉลาดมากมีผลกับการใช้งานเยอะครับหลายคนมองว่ากล้องระดับ CX เนี่ยถ้าใส่โหมดที่เป็นระบบกึ่งแมนนวลเข้ามาเนี่ยจะช่วยให้เขาใช้งานกล้องได้สะดวกใช้งานกล้องได้ดีขึ้นใช้งานกล้องได้ดั่งใจมากขึ้นตอนนี้มีแล้วใน CX6 สำหรับคนที่รออยู่เนี่ย CX6 มีโหมด A กับ S รวมอยู่ในโหมดเดียวกันนะครับแต่เวลาเราใช้จริงเนี่ยเราสลับได้นะครับโดยในส่วนของโหมด A เนี่ยก็จริงๆย่อมาจาก aperture priority นะครับก็คือโหมดที่ให้ความสัมพันธ์กับรูรับแสงก่อนแปลว่าเราต้องเลือกรูรับแสงที่เราต้องการนะครับโดยเราสามารถไปเลือกได้ระหว่างกว้างสุดกับแคบสุดในกล้องนะครับแล้วกล้องจะแมชความเร็วชัตเตอร์ให้เราในทางตรงกันข้ามโหมด S ก็คือshutter speed priority ก็ทำงานด้านตรงข้ามกันครับก็คือเราไปเลือก shutter speed ที่เราต้องการแล้วกล้องจะหารูรับแสงที่เหมาะให้โดยเมื่อเราเปิดกล้องขึ้นมานะครับตอนนี้ต้นใช้โหมด A อยู่นะครับถ้าต้นต้องการเปลี่ยนเป็น S ต้นกดฟังก์ชันทีหนึ่งนะครับมันจะสลับไปแล้วต้นก็สามารถที่จะเลือก shutter ได้มันให้อิสระในการปรับตั้งมากขึ้นให้อิสระในการถ่ายภาพได้ดั่งใจเรามากขึ้นและถ้าเราเป็นนักถ่ายภาพหรือเป็นช่างภาพที่พอมีความรู้เรื่องการถ่ายภาพเนี่ยเราจะใช้กล้องได้สนุกขึ้นได้ภาพที่ถูกใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็กล้อง CX6 ก็จะเป็นกล้องที่ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะครับใช้งานสนุกยิ่งขึ้นไปอีกครับในส่วนของ CX6 เนี่ยครับจะมีโหมดสีเพิ่มขึ้นมาอีกโหมดหนึ่งซึ่งอยู่ในโหมด Creative Shooting นะครับที่เป็นรูปกล้องแล้วก็มีตัวสีเล็กๆอยู่ตรงกลางเมื่อเราหมุนมาที่ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยเราจะเจอโหมดคุ้นเคยของเรานะครับก็คือโหมดมินิโหมดทอยโหมดพอสโพเซตต่างๆทีนี้โหมดที่เพิ่มเข้ามาเราให้ชื่อว่า Bridge Bypass นะครับซึ่งโดยหลักมันเป็นการทำให้ภาพนั้นเนี่ยมีสีที่ดรอปลงคือสีไม่สดเหมือนเดิมแหละถ้าเราย้อนกลับไปที่เมนูนะครับเมนูแรกก็คือ Hue ก็คือเป็นเฉดสีเราสามารถเลือกได้ทั้งแบบnormal แบบ warm แบบ cool รวมถึงว่าอีกเมนูหนึ่งก็คือ contrast ถ้าหลายๆคนไม่ชอบ contrast สูงมากไม่ชอบความเปรียบต่างในภาพที่สูงมากสามารถที่จะลดความเปรียบต่างลงได้เพราะฉะนั้นเจ้าของ CX6 ลองเล่นดูลองปรับดูต้นหวังว่าจะเจอรูปแบบภาพรูปแบบของสีที่ทำให้เราสนุกกับการถ่ายภาพมากขึ้นนะครับเป็นโหมดสีที่สะท้อนความรู้สึกของต้นได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นกับเจ้าของ CX6 คนอื่นด้วยเหมือนกัน